สว.แนะรัฐบาลถอยแจกเงินดิจิทัล 10,000 ชี้ได้ไม่คุ้มเสียหวั่นกระทบเศรษฐกิจระยะยาวสว.แนะรัฐบาลถอยโครงการแจกเงินดิจิทัลชี้ได้ไม่คุ้มเสียหวั่นกระทบเศรษฐกิจประชาชนระยะยาวเปรียบนายกรัฐมนตรีเหมือนหมอให้ยาเคลือบน้ำผึ้งคนไข้ไม่ได้เมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่10ตุลาคม2566ในการประชุมวุฒิสภามีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระได้เปิดให้สมาชิกหารือมีสว.หลายคนทักท้วงถึงการเดินหน้าทำโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาลเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชนระยะยาวพร้อมเสนอแนะให้ถอยโครงการดังกล่าวโดยนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.หารือว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลตนมองว่าเป็นโครงการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ162เนื่องจากไม่ชี้แจงและแถลงแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนำมาใช้รวมถึงสุ่มเสี่ยงขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา62ซึ่งกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพการเงินการคลังของรัฐนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่านอกจากนั้นสอดขัดกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจระยะยาวอย่างไรก็ดีตนทราบว่ารัฐบาลจะให้ธนาคารออมสินรับโครงการดังกล่าวไปดำเนินการแทนโดยใช้เงินของธนาคารรวม 5.6 แสนล้านบาทและรัฐบาลจะชดเชยให้ภายหลังทั้งนี้ตนพิจารณาพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ธนาคารออมสินแล้วมองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายของธนาคารผมขอให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบหากจะทำเพราะได้หาเสียงไว้ควรพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเงินการคลังหากทำผิดพลาดใครจะรับผิดชอบแม้จะบอกว่าประชาชนต้องรับผิดชอบแต่ผมมองว่าผู้รับผิดชอบคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานวินัยการเงินการคลังของรัฐรวมถึงคณะรัฐมนตรีผมขอให้ดูโครงการรับจำนำข้าวเป็นตัวอย่างขอให้นำความเห็นผู้ที่คัดค้านไปปรับปรุงแก้ไขนายเฉลิมชัยกล่าวด้านนายถวิงเปลี่ยนสีสว.หารือว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลเป็นนโยบายที่เป็นปัญหาและไม่ถูกต้องด้วยกาลเทศะเพราะภาวะเศรษฐกิจไทยไม่อยู่ในภาวะที่ต้องกระตุ้นมากนักดังนั้นตนมองว่าควรเน้นเสถียรภาพมากกว่าการสร้างภาระหนี้สินให้รัฐในอนาคตอย่างไรก็ตามขณะนี้มีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท้วงติงตนมองว่ารัฐบาลควรรับฟังเหตุผลรัฐบาลยืนยันทำโครงการโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนผมว่าไม่ถูกต้องอย่างยิ่งหากสิ่งใดเป็นพิษต้องไม่ตามใจประชาชนนายกรัฐมนตรีเหมือนหมอที่รักษาไข้ราษฎรหมอให้ยาพิษเคลือบน้ำผึ้งกับคนไข้ไม่ได้ประชาชนย่อมไม่รู้ถึงพิษที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้ผมเสนอแนะว่ารัฐบาลต้องกล้าหาญและยอมรับสารภาพความจริงกับประชาชนว่าไม่ทำโครงการนี้ความมุ่งมั่นทำโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องกล้าหาญแต่เป็นเรื่องดื้อรั้นไม่มีเหตุผลดังนั้นยังมีเวลาจะทบทวนผมหวังนายกรัฐมนตรีจะรับฟังเสียงท้วงติงนายถวิงกล่าวขณะที่นายแพทย์เจตศิรธารานนท์สว.หารือว่าสินทรัพย์หรือเงินดิจิทัลที่ใช้ตลาดเก็งกำไรทั่วโลกเป็นความเสี่ยง
หากรัฐบาลจะเข้าไปรับประกันมูลค่าและนำเข้าสู่การซื้อขายเงินคริปโตเพราะมีกรณีของบิตคอยที่พบว่ามีมูลค่าขึ้นสูงสุด 6.9 หมื่นเหรียญสหรัฐแต่วันนี้เหลือ 2.7 หมื่นเหรียญสหรัฐและบิตคอยน์นั้นเชื่อว่าอยู่ในกกลุ่มของฟอกเงินของนักพนันผู้ค้าของเถื่อนหลบเลี่ยงภาษีทั่วโลกดังนั้นรัฐบาลไม่ควรมองแค่ผลบวกอย่างเดียวและไม่ควรเอาประเทศไปเสี่ยงในวงการดังกล่าวผมไม่เห็นด้วยที่จะแจกเงินแบบเหวี่ยงแหทุกกลุ่มเพราะเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรมและทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงดังนั้นรัฐบาลควรจะทำคือเน้นการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกรวมถึงเน้นการลงทุนภาครัฐพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายแจกเงินนั้นเป็นความลื่นลอยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็นความคาดหวังเกินจริงการใช้จ่ายเงินของรัฐแจกหรือโอนจะมีมูลค่าต่ำกว่าตัวคูณในการลงทุนของภาครัฐดังนั้นผมขอให้รัฐบาลถอยโครงการนี้และนำเงินไปใช้ในทางที่เหมาะสมของประเทศต่อไปนายแพทย์เจตกล่าว Footnote โครงการแจกเงิน 10,000 บาทจุดปะทะการคลังกับการเงินการออกมาชี้แจงในเรื่องโครงการแจกเงิน 10,000 บาทโดยบุคลากรแห่งกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็น2รัฐมนตรีช่วยไม่ว่า1ปลัดกระทรวงการคลังมีความสำคัญไม่เพียงแต่ยืนยันว่า1รัฐบาล1กระทรวงการคลังให้น้ำหนักกับการดำรงอยู่ของโครงการแจกเงินเป็นอย่างสูงหากแต่ยังทำให้ภาพแห่งความขัดแย้งมีความชัดเจนแจ่มชัดเป็นอย่างยิ่งว่าการออกมาท้วงติงและตั้งคำถามต่อโครงการแจกเงิน 10,000 บาทมิได้เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างที่เข้าใจตรงกันข้ามเป็นเรื่องระหว่างแนวทางการคลังกับแนวทางการเงินอย่างนี้อาจปัดปฏิเสธได้การออกมาเคลื่อนไหวของ99นักเศรษฐศาสตร์จึงทรงความหมายเพราะอย่างน้อยรัฐบาลก็เห็นความสำคัญและได้มีการปรับกระบวนท่าในการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจนั่นก็คือมิได้มองเห็นว่าเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลมิได้มองเห็นว่าเป็นเรื่องของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและทีมเศรษฐกิจหากแต่เป็นเรื่องในทางเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องในทางวิชาการความเข้าใจในกรอบความคิดนี้กำลังได้รับการพัฒนามีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งจากภาพของ99นักเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมกันประกาศผ่านแถลงการผ่านการยืนยันอย่างเปิดเผยและเป็นสุภาพบุรุษด้วยหวังว่าการแสดงออกในเชิงภูมิปัญญาลักษณะนี้จะเป็นทางออกที่มีอารยะในสังคมสมัยใหม่นั่นก็เห็นได้จากการเปิดเผยตัวของอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสองคนนั่นก็เห็นได้จากการเปิดเผยตัวของอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศมากกว่า5คนนั่นก็เห็นได้จากการเปิดเผยตัวของอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยโดยมีคณาจารย์จำนวนมากเป็นฐานให้การสนับสนุนเห็นด้วยกับแถลงการณ์น่าสนใจก็ตรงที่ก่อนหน้านี้เคยมีนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนในภาคเอกชนออกมาเสนอความเห็นแต่มิได้รับความสนใจบรรยากาศในการเสนอความเห็นแย้งลักษณะนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการพัฒนาอย่างชนิดยกระดับในสังคมไทยไม่ว่าจะมองไปยังนักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะมองไปยังพรรคฝ่ายค้านนี่คือการต่อสู้ในทางความคิดในทางวิชาการอันงดงามในเบื้องต้นอาจจะมีปฏิกิริยาร้อนแรงในแบบการเมืองแต่ยิ่งลงลึกเข้าไปในรายละเอียดและการดำรงอยู่ของปัญหาที่วางอยู่ข้างหน้ายิ่งจำเป็นต้องใช้หลักวิชาการในการต่อสู้พลันที่เด่นชัดว่าเป็นการเบียดขบระหว่างแนวทางการคลังกับแนวทางการเงินอันมากด้วยความอ่อนไหวท่าทีในการทำความเข้าใจและอธิบายจึงสำคัญและจำเป็น